ชาวนาเฮ16พฤศจิกายนนี้ทกส.เตรียมจ่ายงวดแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563เวลา 17:20 นาทีทกส.นัดชาวนาโอนงวดแรกประกันรายได้ข้าว16พฤศจิกายนนี้นะคะก็หนานั้นไม่ใกล้เฮ็ดคลิปทกส.เพิ่นก็คาดการณ์เนาะจ้าเนาะว่าจะจ่ายงวดจ่ายเงินประกันรายได้วันที่20พฤศจิกายนนะคะแต่ข่าววันนี้นะคะ16พฤศจิกายนเตรียมรับทรัพย์ทกส.โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี2จ่ายงวดแรกให้ชาวนากว่า 800,000 รายวงเงินกว่า 9,000 ล้านบาทความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2ล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่1ลงวันที่9พฤศจิกายน63ไปแล้วนะคะประกอบไปด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิได้ตันละ 2,911 บาท17สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 2,137 บาท45สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1,222 บาท36สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,066 บาท96สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 2,843 บาท34สตางค์ล่าสุดนะคะแหล่งข่าวทกส.ท่านก็เปิดเผยว่าในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรกเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวตั้งแต่เดือนเมษายนไล่ลงมาซึ่งโดยปกติข้าวจะมีอายุ120วันจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่8พฤศจิกายน63ชาวนาก็เก็บเกี่ยวในช่วงนี้จะได้รับเงินส่วนต่างชดเชยให้ซึ่งมีการประกาศเรียบร้อยไปแล้วคาดว่าทกส.จะโอนให้วันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะทั้งหมด 800,000 รายนะคะจากทั้งหมดชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร 4.5 ล้านรายวงเงินกว่า 9,000 ล้านบาทจากงบประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทหากเทียบกับปีที่แล้วคาดว่าจะสามารถจ่ายได้เพียงพอแต่สังเกตว่าราคาจะสลับต่างจากปีที่แล้วข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกข้าวหอมประทุมแต่ปีนี้ราคาจะหนักไปทางข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่ชดเชยกว่าตันละ 2,000 บาทน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานเฮาเนาะจ้าเนาะในส่วนเกษตรกรแจ้งผิดชนิดข้าวจะไม่สามารถเข้ามาโครงการสินเชื่อชะลอข้าวเปลือกได้เนื่องจากทกส.จะต้องพิจารณาขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าเกษตรกรแจ้งปลูกข้าวชนิดอะไรเพราะการไปรับจำนำจะต้องมีทะเบียนเกษตรกรด้วยสาเหตุอยากให้คนที่ขึ้นทะเบียนเพราะจะได้ทราบจำนวนข้าวชนิดที่แท้จริงว่าประเทศไทยที่ปลูกข้าวเท่าไหร่กันแน่จึงใช้การช่วยเหลือไปพ่วงกับระเบียบใครอยากรับการช่วยเหลือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมเกษตรเพราะจะได้บริหารจัดการข้าวถูก
แต่หากมีเกษตรกรไปแจ้งข้าวผิดชนิดเพื่อหวังที่จะได้รับเงินส่วนต่างการบริหารข้าวจะป่วนกันไปทั้งประเทศเพราะที่สำคัญเกษตรกรจะเสียสิทธิ์ในการเข้าโครงการจำนำยุ้งฉางด้วยดังนั้นปลูกอะไรให้แจ้งข้าวชนิดนั้นเพราะการเข้าโครงการจำนำยุ้งฉางธกส.ต้องตรวจข้าวแล้วถ้าแจ้งเป็นข้าวเปลือกเจ้าแต่ดันไปตรวจเป็นข้าวหอมมะลิจะมาขอเปลี่ยนก็ไม่ได้จะกลายเป็นแจ้งความเท็จไปเลยแล้วก็จะมีโทษตามกฎหมายนะคะอันนี้ไม่ใกล้ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาคนก็สิซื้อสัตว์อยู่ดอกเนาะจ้าเนาะดังนั้นเกษตรกรจะต้องซื่อสัตย์ธกส.จะต้องใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอ้างอิงแม้ว่าเกษตรกรจะไม่ถือสมุดทะเบียนเกษตรกรมาแต่จะมีข้อมูลออนไลน์ลิงก์ตรวจสอบจากทะเบียนกรมส่งเสริมเกษตรกรส่งมาให้โครงการประกันรายได้เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็มาขึ้นมาทั้งหมดชื่ออะไรปลูกข้าวพันธุ์อะไรมีเนื้อที่เท่าไรที่ดินตั้งอยู่ตรงไหนแปลงไหนซึ่งปีนี้เปิดรับทุกภาคทั่วประเทศที่มียุ้งฉางสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดทุกข้าวชนิดยกตัวอย่างในหมู่บ้านเกษตรกรเกี่ยวกันเสร็จพร้อมเมื่อไหร่เพราะต้องมีที่ตากข้าวรวบรวมรายชื่อมาได้เลยนะคะให้ไปแจ้งที่หน่วยธกส.เจ้าหน้าที่จะได้ออกทามให้คราวเดียวทั้งหมู่บ้านเลยเพิ่นว่าจังซี่เนาะจ้าเนาะถ้าสงสัยยังก็ติดต่อสอบถามธกส.ไกลบ้านตามวันเวลาราชการนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ